ตอนแรกนึกว่าจะไม่มาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ลูกศิษย์รักเลยเซอร์ไพรส์เป็นไงความพร้อมของกัปตันไฟนี่ครับวันนี้จะเดินทางแล้วก็เตรียมตัวมาดีที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องวิชาการกีฬาเรื่องของโภชนาการเรื่องของฟิตเนสก็พร้อมทุกอย่างนะผมว่าพร้อมที่สุดกว่าทุกไฟที่เคยมาอยู่ด้วยกันครับก็คิดว่าการเตรียมพร้อมผมว่าเกิน 100% ไปครับมั่นใจแค่ไหนครับเขามั่นใจไหมก็มั่นใจครับมั่นใจในตัวเขาอยู่แล้วแหละเพราะว่าจริงๆทุกไฟเนี่ยถ้าเป็นไฟสำคัญเนี่ยผมก็ต้องร่วมเดินทางไปด้วยแต่ไฟนี้เนี่ยผมเชื่อใจว่าเขาสามารถที่จะชกเองได้แล้วก็แก้เกมตัวเองได้นะครับก็คิดว่ามั่นใจครับมั่นใจมีอัดฉีดมีโบนัสพิเศษให้กับกัปตันไม่ต้องมีอัดฉีดไม่ต้องมีโบนัสครับถ้าเกิดชนะก็คือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาอยู่แล้วแชมป์โลกแน่นอนครับแชมป์โลกเนี่ยคือยิ่งกว่าเงินทองอีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นอนาคตของเขาแล้วนะครับถ้าเกิดไฟนี้สำเร็จไฟต่อไปแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะไม่ใช่แค่นักมวยทั่วไปแล้วเขาจะกลายเป็นแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพก็จะกลายเป็นนักมวยที่มีค่าตัว1 ล้านบาทนักมวยเงินล้านอีก1 คนนะครับนั่นคือรางวัลของเขาแล้วอยู่ที่ตัวเขาเองแล้วตอนนี้นะครับในส่วนของในส่วนจุดที่เขาเป็นแชมป์โลกเราเป็นผู้ท้าชิงแฟนมวยหลายคนรวมถึงผมด้วยเองก็รู้สึกสงสัยถ้าเกิดเกมมันเบียดเบียดพื้นที่รู้สึกไม่น่าห่วงนะผมว่าเรื่องของกรรมการไม่น่าห่วงเพราะว่าที่ผ่านมากรรมการของแชมเปี้ยนชิพเองก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานนะครับในระดับนึงอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าแพ้ชนะอยู่ที่อาวุธนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นแชมป์หรือไม่ใช่แชมป์นะครับผมเชื่อว่าเรื่องการตัดสินไม่ต้องเป็นห่วงเลยผมมั่นใจว่ายังไง 100% นะครับสมมติดูสายตาดูแววตาหูทิ้งของกัปตันก่อนเดินทางวันนี้แล้วในความรู้สึกผมบอกว่าเป็นยังไงผมว่าชีวิตเขาเปลี่ยนมาเยอะมากนะครับตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันตั้งแต่กันยายนปี62จนถึงตอนนี้เนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วนะครับแล้วก็เป็นปีที่ถือว่าเป็นปีที่ผมว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเลยนะครับแล้วก็ขอให้มันดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เป็นดีเซลเล็กมาจนถึงกัปตันแล้วในที่สุดก็ได้เป็นยอดมวยของมวยเด็ดจักรก้าวอีกนะครับทุกอย่างมันรอพร้อมสำหรับเขาอยู่แล้วแล้วจะมีโอกาสที่ได้ชิงแชมป์โลกซึ่งผมก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้ชิงเร็วขนาดนี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาต่อยวันแชมเปี้ยนชิพแค่ครั้งเดียวไปที่2ได้ชิงเลยครับครับประโยคสั้นๆถ้าจะให้เสบอสพูดกับกัปตันก่อนในการสมมติอยากจะพูดอะไรกับกัปตันครับผมเชื่อว่าเขาทำได้อยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาทำได้อยู่แล้วและผมก็มั่นใจว่าเขาต้องทำได้อย่างดีด้วยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาจจะกดดันก็ได้นะครับถือว่าเป็นคำกดดันแล้วกันว่าต่อยต้องต่อยให้ประทับใจคนดูนะครับแพ้ชนะผมไม่รู้แหละแต่ผมยังไงขอให้ประทับใจคนดูขอให้กลับมาแล้วเป็นกัปตันที่คนรักมากกว่าเดิมนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมปรารถนาสูงสุดครับถึงมีอะไรจะพูดกับเซบอสนะครับก่อนเดินทางไปเอาแชมป์โลกก็ขอบคุณครับที่ให้โอกาสได้กลับมาชกมวยแล้วก็ขอบคุณหลายอย่างครับที่ให้กลับมาชกมวยแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะเอาแชมป์กลับมาให้เสียได้ขอบคุณเซบอสครับขอให้โชคดีมีชัยคว้าแชมป์โลกกลับมาครับเป็นการสัมภาษณ์เซบอสนะครับแล้วก็เพิ่งเดินทางกัปตันนะครับ